รูขมิบเราแบบว่ามันทำงานไม่ได้มันฉี่มันไหลออกตลอดเวลาอ่ะคือเบิ่งเนี่ยคือฉันเบิ่งว่าเป็นอ่ะช่างมันฉันดูว่าเป็นนะคะแต่ว่าในรู้ว่าเขาเคยไปทำพาร์ทไทม์มาแล้วเขาได้แบบว่าเดือนละ1,200อะไรเงี้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินช้อปปิ้งซับปึ๋งด้วยงบ100ยูโรกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงิน100ยูโรเนี่ยเนยสามารถซื้ออะไรได้บ้างและมาคำนวณกันคร่าวๆแบบขำๆเล่นๆว่าสิ่งที่เราซื้อมานั้นภายในเงิน100ยูโรเนี่ยเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้กี่วันไม่รู้ว่าเงิน100ยูโรมันตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ประมาณ 3,000 อะประมาณ 3,000 3,000 บาทเราก็เยอะนะแม่ก็คือสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยถ้าสมมติว่าซื้อหมูซื้อหมาซื้ออะไรเข้ามากินที่บ้านอะไรเงี้ยก็คือเงิน 3,000 ดิฉันสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะอยู่ได้แบบนานมากตอนนี้เดี๋ยวออกไปข้างนอกกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวโชว์เอาฟิตนิดนึงอ่ะฟิตเจ็คเสื้อไม่รู้กางเกงก็ไม่รู้ถุงเท้าอาดิดาสกระเป๋ายี่ห้อแบรนด์เนมดิสนีย์แลนด์นี่วันนี้ใส่เลกกิ้งแบบนานมากไม่ได้ใส่วันนี้อากาศดีนะคะทุกคนก็เลยใส่เลกกิ้งซะหน่อยเพราะว่าแต่ก่อนในติดใส่เลกกิ้งมากสมัยมาอยู่เยอรมันใหม่ๆก็คือเฟียวซ่าเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้วก็คือใส่แต่กางเกงเลกกิ้งจนกระทั่งดิฉันเป็นเขาเรียกอะไรนะกระเพาะปัสสาวะอักเสบเปรี้ยวเกินอะตำนานเปรี้ยวเกินก็คือใส่แค่เลกกิ้งค่ะเดินบุหิมะพาหมาไปเดินสุดท้ายเป็นปัสสาวะอักเสบค่ะไปหาหมออยู่3ครั้งใครที่มาอยู่ต่างประเทศหรือกำลังจะไปอยู่ต่างประเทศนะอันนี้คือคำแนะนำจากเนยเลยคือถ้าอากาศแบบหนาวมากๆติดลบหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบต้องอยู่ข้างนอกแบบนานๆแนะนำเลยอย่าใส่เลกกิ้งตัวเดียวเพียวๆเหมือนดิฉันนะคะเพราะว่าฉันตอนนั้นก็คืออยากเสียอยากผอมอยากเปรี้ยวผู้ชายเห็นจะได้แบบโกรธอะไรเงี้ยมันก็สวยอยู่แต่ว่าไม่ดีค่ะเจ็บทรมานเวลาเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทุกคนเยี่ยวขัดเหมือนแบบเป็นคนที่แบบว่ารูขมิบเราแบบว่ามันทำงานไม่ได้มันฉี่มันไหลออกตลอดเวลานั่นคือทรมานมากแล้วเวลาฉี่แล้วเจ็บแสบแบบโอ้โหอย่าหาทำฉันก็คือเดี๋ยวนี้จะออกบ้านแต่ละทีก็คือใส่กางเกงประมาณ8ชั้นค่ะแต่วันนี้คืออากาศมันไม่หนาวมากนะคะทุกคนแล้วก็เนยเดินไปแป๊บเดียวเดินไปกลับแป๊บเดียวแล้วก็เข้าบ้านนะคะมันไม่ได้หนาวมากแต่ถ้าใครจะไปอยู่นานๆแนะนำอย่าหาทำถ้าเราไม่อยากเหี้ยวหยอดเหี้ยวขัดนะคะขับนะคะฉันเตือนแล้วนะคะเหี้ยวหยอดเหี้ยวขัดนะคะไม่ใช่ของค่อยๆนะคะเก็บค่ะเก็บไม่ใช่เก็บตรงกี้เกี้ยวนะมันเก็บเข้าไปแบบมดลูกเราเลยทรมานไม่อยากพูดนั่นแหละหญิงไม่ลีลาไปไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันเลยค่ะนี่เราเดินออกมาแล้วนะคะทุกคนก็ไม่ไกลมากซูเปอร์มาร์เก็ตแบบใกล้บ้านฉันเหมือนเดิมนะคะอากาศวันนี้ก็จะครึมๆนิดนึงนะคะแบบว่าเหมือนฝนจะตกอะไรอย่างเงี้ยก็สิ่งที่ต้องเตรียมมาซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเหรียญ50เซนหรือว่า1ยูโรมั้ยถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าดิฉันไม่ค่อยได้ใช้เหรียญ นะคะเนยจะใช้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เอาไว้แบบเย่ใช้คำว่าเหย่รถเข็นนะคะเวลาเราจะใช้รถเข็นที่ต่างประเทศเนี่ย yeah. จะต้องแบบเอาเหรียญไปแลกเอาเหรียญไปแบบทิ้งไว้นั่นแหละนี่นะคะเอาไว้หยอดรถเข็นนี่ตรงนี้นะคะเป็นที่เก็บรถเข็นนะจ๊ะนี่เราก็จะใช้เหรียญที่เขาแถมดิฉันมาแค่เหย่เข้าไปนี่ไงก็จะใช้เหรียญ1ยูโรหรือว่า50เซนต์นะคะแต่ว่าเนยมีเหรียญอันนี้พลาสติกนี่สามารถใช้ได้ yeah.เวลากลับก็สามารถเอาเหรียญคืนได้นะคะจะเป็นเชอร์รี่ต่างๆนะคะเข้ามาโซนแรกก็จะเป็นพวกเชอร์รี่ต่างๆนี่สตรอเบอรี่แต่ว่าหน้านี้ไม่ค่อยอร่อยนะคะทุกคนมันไม่ใช่ช่วงหน้าสตรอเบอรี่หน้าสตรอเบอรี่ของเยอรมันก็คือจะเป็นหน้าร้อนราคาก็จะอยู่ที่ 2.49 ยูโรผักสลัดแก้วไหมบ้านเราเรียกอันนี้คือลูกหนึ่งก็จะประมาณ 1.29 ยูโรนะคะเป็นสลัดหรือว่าเป็นผักต่างๆราคาจะอยู่ไม่เกิน2ยูโรทุกคนของก็จะเยอะมากเป็นกาแฟแล้วก็อุปกรณ์การทำเค้กต่างๆนะคะว่าคนที่เนี่ยคือแบบเขาก็ทำเค้กบ่อยอะไรเงี้ยกินกาแฟดื่มกาแฟกันบ่าย 2 บ่าย 3ไปกินเค้กบ้านฉันอะไรเงี้ยก็คือจะมีอุปกรณ์การแสดงการทำเค้กเยอะนิดนึงนะคะนี่ที่บ้านเนี่ยก็จะกินเป็นแบบน้ำตาลทรายแดงแบบนี้นะคะก็เอาไปด้วย2 อันปึ๊บ
แล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนคานอต่างๆใครที่ยังไม่รู้นะคะคานอมีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมันนะเป็นแบรนด์เยอรมันนะคานอที่เรากินแบบบ้านเราแต่ว่าในไม่ค่อยซื้อไปหรอกทุกคนมันเป็นซุปของฝรั่ง มันไม่นัวเหมือนบ้านเฮาไม่ใช่รสดีนัวแบบบ้านเฮาแต่ว่าเยอะแยะมากมายไปหมดคานอบ้านเขานี่ก็จะเป็นปลาแซลมอนสดนะคะทุกคน100กรัมอยู่ที่ 2.99 ยูโรนี่ก็จะเป็นปลาต่างๆหรือว่าแบบปลาที่เขาแบบว่าผ่านกรรมวิธีอะไรต่างๆหมูกรอบฝรั่งที่นี่ก็คืออร่อยแต่ว่าน่าจะหมดแล้วแล้วก็จะเป็นโซนเนื้อสดนะคะนี่เนื้อสัตว์ต่างๆอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเนยแวะไปดูแบบเครื่องซักผงซักผ้าผงซักฟอกซักพอกก่อนนะหญิงก็นี่แหละถุงหนึ่งกล่องหนึ่งก็จะประมาณ 4.29 ยูโรอะไรเงี้ยไว้ซักผ้าขาวหรือว่าน้ำยาซักแบบเป็นน้ำบ้านเขาก็จะประมาณ 3.25 ยูโรอะไรเงี้ยหรือว่าแบบนี้นะคะ 4.79 ยูโรอะไรเงี้ยประมาณนี้ราคาประมาณ 3-4 ยูโรเท่าที่เนยเห็น3-4 ยูโรหรือว่าถ้าแบบเป็นถังแบบใหญ่ๆเลยก็ประมาณ8-9 ยูโรอะไรเงี้ยราคาดีอันนี้ก็จะเป็นโซนช็อกโกแลตต่างๆนะคะขึ้นชื่อว่าเมืองฝรั่งเนาะก็ช็อกโกลงช็อกโกแลตอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของเยอรมันนะคะอร่อยมากแบรนด์นี้เนี่ยเคยซื้อกับไทยราคาไม่แรงนะทุกคนแค่ 2.59 ยูโรอะไรเงี้ยได้เป็นแพ็คใหญ่เลยส่วนอันนี้แบรนด์นี้เนยเคยเห็นที่เขาเหมือนแบบว่าที่คาเทียนะคะที่ช็อปคาเทียเขาเอาช็อกโกแลตแบรนด์นี้แหละไปแจกลูกค้าไปให้ลูกค้ากินนะคะนี่เป็นแบรนด์ลินโดนะคะอันนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนแล้วก็อร่อยมากก็ราคาโอเคเลยราคาประมาณ 3-4 ยูโรมั้งถ้าจำไม่ผิดมั้งโซนครีมอาบน้ำโซนอะไรต่างๆของเขานะคะเมเบลินก็จะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เลยแต่ว่าสำลีที่บ้านในหมดเดี๋ยวนายจะซื้อสำลีไปนะคะก็คืออันเนี้ยประมาณ90เซนนี่เราซื้อไป2อันก็พอละครีมอาบน้ำเดี๋ยวไปเนยไปเอายาสระผมแบรนด์ที่เนยใช้ประจำคือใช้อันอื่นไม่ได้มันคันหัวถ้าใช้อันอื่นอ่ะเนยใช้ไม่ได้เลยคือรังเคแบบเกาหัวทีนั่นก็คือเหมือนหิมะตกค่ะพี่สาวเดี๋ยวอะไรที่เนยถ่ายให้ได้เดี๋ยวเนยจะถ่ายดูขออนุญาตไปดูของก่อนทุกคนแล้วก็มาดูกันที่บ้านนะคะว่าเราได้อะไรบ้างก็ถ่ายคร่าวๆให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันถ่ายไม่ทันทุกคนเมื่อกี้อ่ะคือที่แรกอ่ะเขาขับรถออกมาตั้งแต่แบบที่โรงจอดรถเหมือนเขาเห็นเนยแล้วแหละเขาก็เลยแล้วตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันเป็นเหมือนบ้านพักคนชราทุกคน แล้วเนยก็เห็นรถเขาเหมือนที่แรกเขาก็มองปุ๊บเขาก็เลยขี่รถตรงเข้าไปตรงที่แบบบ้านพักคนชราใช่ป่ะเสร็จเนยก็เลยเดินแล้วนางก็ขับตามมาแล้วนางก็ดับรถลงเปิดกระจกแล้วคุยกับเนยว่าเธอแบบว่าจะไปกับฉันไหมมิดเมียฟ้านแบบมิดเมียฟ้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเนยบอกว่านาย that is my home เนยก็เลยว่าไม่ตรงนั้นอ่ะบ้านฉันแล้วแล้วแบบกลัวมากแล้วในเคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ย2รอบแล้วทุกคนคนแรกเป็นคนหัวโล้นๆขับรถเบนซ์มาสีดำแต่เนี้ยเป็นรถตู้สีดำและเป็นผู้ชายแบบอวบๆนิดนึงแล้วในแบบตกใจมากแล้วผู้ชายที่เดินผ่านในเมื่อกี้เค้าก็มองแบบมีอะไรอะไรเงี้ยแล้วเนยมีเคสอันนี้แล้วใช่มั้ยเนยเคยถามเล็กว่าที่รักมันเป็นเรื่องปกติมั้ยของคนที่แบบว่าชวนคนอื่นแบบว่ากลับบ้านด้วยอะไรเงี้ยเนยก็ถามเล็กว่ามันเป็นเรื่องปกติมั้ยที่แบบว่าเราสามารถแบบชวนคนอื่นเดี๋ยวฉันไปส่งนะอะไรเงี้ยมันปกติมั้ยหรือว่าเขาเป็นน้ำใจหรือเราคิดมากไปเองหรืออะไรเงี้ยเล็กก็บอกว่าไม่ที่รักมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติเลยไม่มีใครชวนคนแปลกหน้าขึ้นรถอะไรเงี้ยเนยก็แบบงงเนยแต่ใจแป๋วแล้วเมื่อกี้คือเขาดับรถก่อนที่แบบว่าเนยจะเดินถึงอ่ะแบบเขาดับรถข้างหน้าแบบตอนก่อนเนยจะเดินถึงเขาใจแม้เนยเดินแบบประมาณ5-6-9ก็จะถึงแล้วรถเขาก็จอดแล้วก็เปิดกระจกลงแล้วดีนะที่แบบว่าทางบ้านเนยตรงนี้มันเป็นถนนใหญ่เห็นไหมสังเกตรถมันก็จะวิ่งผ่านไปผ่านมาทุกคนก็คือใครมาระวังตัวไปเด้อฉันก็แบบอยู่เฉยจะมาเรียกฉันขึ้นรถคืออะไรมันงงค่ะถึงบ้านแล้วกล่องหนักถึงบ้านแล้วกล่องหนักมากเดี๋ยวเนยจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเนยจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่บอกเลยว่าเงิน100ยูโรใช้หมดนะคะเก่งมากเพราะว่าคือแบบว่าสาบานเลยว่าได้ของที่อยากได้แบบจริงๆแล้วเพราะว่า วันเขาดาวขึ้นปีใหม่เนยก็จะไม่อยู่บ้านนะคะทุกคนคือวันเขาดาวแม่ย่าดิฉันก็จะพาไปร้านอาหารปากาย่าอีก1รอบนะคะเพราะชีพาไปตอนวันเกิดอเล็กเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว 2-3 อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็วันขึ้นเขาเรียกว่าวันเขาดาวบ้านนี้ชีก็พาไปเลี้ยงพาลูกพาเต้าเต้าดาดไปเลี้ยงค่ะวันที่31นี่มาดูนี่อันนี้คือทั้งหมดที่เราจ่ายไปนะคะแค่ 82.11 ยูโรทุกคนเป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะอะไร
ปกติดิฉันถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตสมมุติว่าผู้ชายให้งบมา100ฉันนี่จะซื้อของไปประมาณ150ผัวให้งบ200จะซื้อประมาณ300อะไรเงี้ยคือเกินตลอดแต่รอบนี้ก็คือไม่เกินนะคะไม่เกินนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดมาอีก5ยูโรนี่เดี๋ยวรอบถัดไปต้องไปใช้นะคะนี่ที่นี่เขาก็คือจะให้ส่วนลดมาตลอด5ยูโรเก็บไว้อันนี้มีแต้มนะคะเท่ากับ5บาทอ่ะมาดูกันว่าเราซื้ออะไรบ้างอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะทุกคนนี่น้ำตาลทรายสองอันเนี่ยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูราคาไปด้วยซุกแกซุกแกนี่เดี๋ยวจะซุกแกเพิ่นก็ได้กัวแก่บ่มีอ่ะมันคือมาเบิ่งเบลไบรเนอร์อีหยังนี่อ่ะคือเบิ่งเนี่ยคือฉันเบิ่งว่าเป็นอ่ะช่างมันฉันดูว่าเป็นฉันดูว่าเป็นเอาเป็นว่าทั้งหมดราคา82ยูโรใช่มั้ย81 82ยูโรแล้วกันเออได้น้ำตาลมา2น้ำตาลมา2อันนะคะน้ำตาลทรายแดงนี่ได้พริกหวานมานะคะเราจะกินกับส้มตำแซลมอนหรืออะไรก็แล้วแต่คืออร่อยมากกินเปล่าๆกินกับพริกเกลือก็ยังแซ่บอ่ะนี่ได้กุ้งอันนี้กุ้งคือราคาที่โอ๊ยกุ้งซื้อมา2ถุงแต่ว่ากุ้งอ่ะอันเนี้ยคืออย่างที่เลยบอกไปว่าถ้าสมมุติว่าใครอยากกินกุ้งดองกุ้งอะไรเหลืออะไรเงี้ยมันจะเป็นกุ้งแข็งนะคะทุกคนซึ่งถามว่ามันสดสะอาดมันเหมือนที่ไทยไหมมันก็ไม่สะอาดแต่ทุกคนเออทราบมันเถอะได้กุ้งมา2ถุงน่าจะประมาณ9ยูโร9 90ยูโร540กรัมประมาณถุงละ300ก็เห็ดรวมเห็ดรวมนี่เดี๋ยววันนี้จะผัดเห็ดใส่บรอกโคลีแล้วก็ใส่อันนี้ก็จะเป็นมะนาวอันนี้6ลูกยูโรนะคะ yeah. อันนี้ก็จะเป็นแซลมอนนะคะเดี๋ยวเนยจะเอามาทำคลิปจะกรัม370กรัมนะคะ11ยูโรนี่แซลมอนแซลมอนแซลมอนอันนี้ก็คือจะสด yeah. จะเป็นช่วงของมันจะไม่แบบว่ามาขายตลอดแซลมอนจะมาช่วงหน้าหนาวช่วงนี้ก็คือสั่งรีเซ็ตหน้านะคะ2อันแล้วก็ผักส้มน้ำขั้นน้ำผสมขั้นเออ yeah. น้ำผสมขั้นอเล็กชอบแล้วก็อันนี้นะคะอ่ะบักเลนนะคะ huh? ไทยน้ำส้มบ้านฉันอุดรน้ำส้มบ้านฉันเรียกบักเลนบักเลนหมูฟิลเล่นะคะเนื้อสันในหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไร 9.9 เอ้ยไม่ใช่446กรัมนะคะ 4.24 บาทแล้วก็นี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแม่นะ yeah. หน่อยนะเอาช้อยฟิเล่อะไรของซื้อมา700อันนี้72กรัมนะคะแล้วก็ยาทาผมเซมพูเซมพูเป็นรังแคหัวแห้งหรือมาอยู่ต่างประเทศเราดิฉันไม่เคยเป็นรังแคเลยอยู่ประเทศไทยเพราะว่าพอมาอยู่เยอรมันปุ๊บหัวแห้งค่ะเกาหัวทีนั่นก็คือหัวแห้งเกินแต่ว่าใช้ยี่ห้อนี้ก็คือลดรังแคแบบลดลงเยอะมากนี่ไปหาซื้อมาใช้นะคะก็ได้บักแตงมา2หน่วยนะคะลูกละ99เซนแบบใหญ่อลังการ yeah. ใหญ่มากกระเทียมนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ฉันชื่นชอบนี่ทอดกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากใส่กับซอสแม็กกี้หรือว่าใส่กับซอสอันเนี้ยเนี่ยฉันหอมแล้วเยอะเขาเรียกอะไรโซยุญี่ปุ่นอันเนี้ยแบบแห้งระดับ number 1หลักอะหอมนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอามาใส่ลาบเป็ดพรุ่งนี้จะลาบเป็ดให้ผู้ชายกินนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปมาฝากนะคะได้เยอะนะในว่ามันได้เยอะนะเพราะว่ามันแบบว่าซื้อหมูซื้ออะไรทั้งแบบทั้งกุ้งอะไรเงี้ยมันแพงอยู่แล้วได้ขนาดนี้คือได้เยอะมากนั่นแหละทุกคนประมาณนี้ไปสัมภาษณ์อเล็กก่อนถึงเรื่องที่เนยโดนคนถามว่าไปส่งได้ไหมเดี๋ยวอเล็กมาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะคะว่าอเล็กมีความคิดเห็นยังไงโอเคเดี๋ยวรออเล็กมานะมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็คือข้าวเย็นเป็นผัดบรอกโคลีนะคะแล้วก็ไข่นกกระทาทอดแล้วก็มีน้ำพริกกะปิบอกเลยว่าที่สุดอันดับหนึ่งนะน้องนะโมเดลโมเดลโมเดลโอ้ยสิมาโมเดลยังคะโมเดลบ้านคืออยู่โมเดลรถพังนี่จ้ะดู and he asked me mit mir fahrenDann ich habe gesagt, nein, da ist meine Heim. Sag das nicht. Don't say this. Just say nein. Okay. And then he said, okay. And he drives. I told you this, I have 2 times already. You remember? The same place. Yeah, I want to know if somebody in the situation like this, maybe you have to tell them how to do. It's normal in Germany or not. Maybe he have...A good hope yeah, for me. It's just friendly or like try to make like first contact or something. Mm-hmm. But yeah, you shouldn't go inside. When we're children now, we get told if someone's coming and ask for the way, don't go close to the car. Step can't talk from the back. Mm-hmm.
From this time, I'm super scared from last time. Mm-hmm. Last time, I feeling like he just normal drive. Mm-hmm. But this time, I feeling he waiting me. Mm-hmm. Like he finished from buy something already, but he waiting me, and then I go outside. He drive to Eiterheim, nah? Yeah. And he drive so fast and stop the car. Stop, nah? And then ask me. Yeah, and in the supermarket, he look at my face, always smile. Many times, like 10 times, but my friend maybe show him, I didn't smile back, I just, I feeling like, why you look at me, yeah. I'm not okay, if you look at me, yeah, I have his video, mm-hmm. I will show you, I take a video. ก็คือเอาง่ายๆคือ in the end, I really want to tell somebody if somebody in the same situation like me, it's not normal for here, it's not normal for German, normal, German is not friendly too much, you know what I mean? Yeah, like, they don't, yeah, I mean normal people. I'm not normal. But you ask somebody to no, go into I would your never, car. I would never. Even I would also never like some people like try to tramp, mm-hmm. like wait on the street and show like yeah we want to go to Berlin mm-hmm. for example. Yeah, I want to help sometime. But I think that not a yeah. good day. We don't know what yeah. they're thinking. Yeah, exactly. Yeah, yeah, it could be nice, but there's also a percentage that it's not nice. Yeah. No, and yeah, like if you have pick up the car, now it's okay. They can sit in your, I don't know what in Germany that you can sit or not. On the back. Yeah, Germany cannot. No. No. But in Thailand we can. Now you, you know what I mean. Yeah, oh but, my God. Yeah, but in Thailand we can sit in the back of the car, mm-hmm. but Germany, you cannot. You have to sit and have a. Well, yeah, something like this. Okay, ทุกคนก็มาสรุปให้ฟังเฮ้ยกิซูนไทยดังแกก็คือโอเคทุกคนก็สรุปง่ายๆคือมันเป็นเรื่องที่ประหลาด It's a comet yeah. If you say like this, maybe he want to flirt with you. Yeah, but you can have another or ask me, can I push your name? Or I can get contact or something not like you want to come to my car. โอเคทุกคนก็คือเป็นเรื่องที่มันไม่ปกติถ้าใครอยู่ที่เยอรมันหรือว่าเห็นที่ไหนอย่าคิดว่าโอ๊ยฝรั่งเขาเฟรนลี่นะเขาไม่นั่นนี่ไม่ใช่นะคะก็คือมันอันตรายอยู่เราไม่รู้ว่าเขามาด้วยเหตุผลไหนถ้าเขาชอบอะไรเจตนาดีมันก็ดีไปเถอะแต่ถ้าเขาเจตนาร้ายเราก็ไม่รู้ว่าในความคิดเขาเป็นยังไงในตอนนั้นก็คือทางที่ดีปฏิเสธไปดีกว่านะคะก็นั่นแหละประมาณนี้โอเคYou want to tell something if they're in situation like this? Maybe try to remember the plate, the car plate. Mm-hmm. Was it, you know? No. You try to so remember? So quickly, I try to make my video, but my hand not working. Yeah, this is, for example, not, especially if it's not from here. โอเคทุกคนก็วันนี้เนยกับอเล็กไปแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy คลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe กด comment กด share เป็นกำลังใจให้เนยกับอเล็กด้วยนะคะเป็นกำลังใจน้ำใจบายบายเป็นกำลังใจ